ิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 13 4G ที่ต่างประเทศนะครับที่จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 685หน้าจอ EC OLED 120Hz การชาร์จที่เร็ว67วัตต์ในราคาเริ่มต้น 6,600 บาทเท่านั้นครับถ้ากับมาเดข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าว IT Get inside รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวรุ่นโปรนะครับ2รุ่นนำหน้าไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงคราวของรุ่นมาตรฐานอย่าง Realme 13 4G นะครับซึ่งเปิดตัวในที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ Realme 13 4G มีสเปคส่วนใหญ่เนี่ยคล้ายกับ Realme 12 4G ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานโดยจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 685เหมือนเดิมเลยเสริมด้วยระบบระบายความร้อนนะครับแบบ7ชิ้นรวมถึงวาเปอร์แชมเบอร์ขนาด 4,392 ตารางมิลลิเมตรเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์เพราะว่าการอัปเกรดในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IP64 จากเดิม IP54 นะครับก็เพิ่มขึ้นหน้าจอแสดงผลยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้เป็น EC OLED 6.67 นิ้ว Full HD Plus นะครับ Refresh Rate 120Hz นะครับ Touch Sampling Rate 180Hz 8 bit DCI-P3 98% นะครับพอสว่างไปได้ถึง 2,000 นิตเลยทีเดียวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับให้กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลของ Sony LYT600 แล้วก็จะมีในเรื่องของระบบการสานโอเอสนะครับมีกล้องเดฟเซนเซอร์มาให้ในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะบันทึกวิดีโอ 1080p 30 fps ได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว67วัตต์นะครับชาร์จได้ 50% เพียงแค่19นาที 100% เพียงแค่47นาทีนอกจากนี้แล้วนะครับ Realme 13 4G ยังมีลำโพงคู่พร้อมกับระบบ HiRes นอกจากนี้นะครับยังมีช่องหูฟังนะ 3.5 มิลให้ใช้งานอีกด้วย Realme 13 4G มีให้เลือก2สีครับได้แก่ Skyline Blue นะครับแล้วก็ Pioneer Green โดยจะมี2รุ่นนะครับเริ่มต้นคือ RAM 8GB หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ 3 ล้านรูเปียนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียหรือประมาณ 6,600 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นและมีความน่าสนใจในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคและการใช้งานนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย